ที่จังหวัดสกลนครเลยนะครับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับตรวจรับอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลนะครับระยะที่1จำนวนรวม22สถานีที่จังหวัดสกลนครครับโดยนายประวินพัฒนพงศ์นะคะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการตรวจรับอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์และอาคารโรงคลุมพร้อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าตามที่ได้ตกลงว่าจ้างบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในรายการตามสัญญาซึ่งเครื่องส่งดังกล่าวได้ติดตั้งที่ภายในบริเวณสถานีเครื่องส่งสวท.สกลนครนะคะที่ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะเป็น1ใน22สถานีที่ตกลงทำสัญญาในระยะที่1ติดตั้งแล้วเสร็จจนสามารถแพร่ภาพออกอากาศได้โดยมีความพร้อมนะคะก็มีงานนี้ก็มีนายสมพงษ์ปัตตานีนะคะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นนายวุฒิไกรพุทธธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นและข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้การต้อนรับค่ะสำหรับเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้รับงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์จำนวน746ล้านบาทนะครับรวม22สถานีด้วยกันขณะนี้ได้ติดตั้งแล้วเสร็จและก็ทดลองแพร่ภาพออกอากาศเรียบร้อยทุกสถานีแล้วนะครับโดยออกอากาศในระบบ USF ช่อง30นะครับความถี่546เมกะวัตต์นะครับก็มีกำลังส่งนั้น 1.4 กิโลวัตต์นะครับการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ประจำบ้านหรือสำนักงานจะพบที่ช่อง2 SD นะครับประชาชนทั่วไปสามารถรับชมช่อง NBT ในช่อง2 SD ได้นะครับด้วยการใช้สายอากาศรับสัญญาณระบบดิจิตอลที่มีขายตามท้องตามร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปแล้วตอนนี้นะครับ